บีบิวรู้สึกว่าหลังจากนั้นอะมันดรอปลงไปเรื่อยๆในแง่ของงานภาพฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบีบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควาบีบิวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะบีบิวก็จะมารีวิวกับเรื่อง Wonder Woman 1984หรือ WW84 นั่นเองค่ะเย้เย้เย้ Your time will come Diana You will become all that you dream of and moreOh my gosh. Nothing good is born from lies. And greatness is not what you think. คลิปนี้ขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่าบีบิวรีวิวในฐานะแฟนเกิร์ลคนหนึ่งที่ดูแต่หนังของ DC นะคะย้ำว่าดูแต่หนังของ DC นะคะไม่เคยอ่านคอมิกบุ๊กอันไหนของ DC เลยหรือของตัวไหนเลยไม่เคยอ่านนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลของบีบิวเนี่ยก็จะมีแค่ Wonder Woman ภาค1นะคะแล้วก็เป็น Wonder Woman ใน Justice League มีอยู่แค่นั้นเลยนะคะแล้วก็ดำเนินมาถึง Wonder Woman 1984นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฉากไหนมันเรฟเฟอเรนซ์มาจากหนังสือการ์ตูนหรือสิ่งที่แฟนๆล้อหนังกันมาจนทำให้เกิดฉากนั้นๆเนี่ยบีบิวจะไม่ทราบนะคะถ้าบีบิวพูดผิดพลาดประการใดขอโทษแฟนๆ DC ไว้ตรงนี้เลยนะคะต้องขอโทษไปก่อนล่วงหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทำความเข้าใจกับบีบิวแล้วว่าเราเป็นแฟนเกิร์ลที่ดูแต่หนังก็ไปชมรีวิวอันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเย้ yeah!เข้าสู่การรีวิว Wonder Woman 1984ของรีวิวกันเลยดีกว่านะคะสำหรับรีวิวออกตัวก่อนไว้ตรงนี้เลยว่าปีนี้โควิด19ทำให้เราไม่ได้ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ของค่ายมาเวลเลยเพราะฉะนั้นเราหิวหนังซูเปอร์ฮีโร่มากๆแต่จะบอกว่าหนังเรื่องหนังซูเปอร์ฮีโร่ของมาเวลไม่ได้ฉายก็ไม่ได้เพราะว่า X-Men นะคะที่มีน้องอัญญาเทเลอร์จอยของเราเล่นเป็นน้องดาบอะเขาก็เล่นนะเขาก็ออกมาแต่ก็นั่นแหละแต่สำหรับเรามันก็ไม่ตอบโจทย์ง่ายๆสำหรับเรามันไม่ตอบโจทย์เลยเราก็เลยรู้สึกว่าความหวังในปี2020ที่เราจะได้ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันอยู่ที่ Wonder Woman เท่านั้นเรารู้สึกว่าเราหวังเพราะค่ายเขาโฆษณาเหลือเกินมันมีทั้งเกาะทองมีทั้งนั่นมีทั้งนี่มีทั้งแม็กซ์เวลลอร์ดมีทั้งชีต้าโอ้โหคุณพระคุณเจ้าฉันหวังเรื่องนี้ไว้เยอะมากอ่ะเรามาพูดถึงข้อดีที่บีบิวรู้สึกว่าฉันรักหนังเรื่องนี้ดีกว่านะคะเรื่องแรกนะคะสิ่งที่บีบิวชอบคือผู้กำกับแพตตี้เจมกินเขามีแนวทางเป็นของตัวเองเขาประกาศกล้าวเลยว่าภาคนี้ภาคที่2ของ Wonder Woman เนี่ยเขาจะไม่เดินตามรอยในสิ่งที่แซ็กสไนเดอร์ได้วางเอาไว้ตั้งแต่ Wonder Woman ภาคแรกและJustice Leagueเธอจะทำให้หนังเรื่องนี้มันมีสีสันมากขึ้นมันสดใสมากขึ้นสมกับคำว่า1984ซึ่งต้องตบมือให้มันปังปุริเย่มากแม่ในช่วงของต้นเรื่องเพราะว่าในต้นเรื่องอันนี้มันไม่ได้เริ่มเล่าว่าเฮ้ยคุณแม่วันเดอร์วูแมนโตมากับการฟังนิทานกับการโตมากับนิทานกรีกอย่างเดียวนางเก่งในด้านของการต่อสู้การกีฬาแข่งกีฬาอะไรเอ่ยนางฉลาดนางเก่งแล้วฉากนั้นเนี่ยในการเล่าอ่ะโคตรสวยภาพสวยมากมันถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX ทั้งฉากทุกคนเพราะฉะนั้นตัวอย่าง3นาทีที่ทางค่ายปล่อยมามันคือฉากนั้นเลยแล้วมันสวยจริงๆเพราะฉะนั้นมันควรไปดูในโรงภาพยนตร์แบบถูกลิขสิทธิ์เป็นอย่างยิ่งนะคะแนะนำให้ไปดูว่าฉากนี้มันเลิศมากแล้วถ้ายิ่งไปดู IMAX เนี่ยมันเลิศจริงๆเพราะมันถ่ายด้วยกล้อง IMAX ไงแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นฉากที่ Wonder Woman เนี่ยเขาก็ได้แอบช่วยประชาชนอยู่ลับๆไม่ให้เห็นหน้าเหมือนจะไม่เห็นนะแต่จริงๆก็เห็นแหละแต่นางก็จะแบบความลับนะจ๊ะอะไรทำนองนั้นนั่นแหละในฉากนั้นนะเป็นฉากห้างก็คือสีสันสดใสมากคือในช่วงนั้นจะสดใสไปหมดสีสันสวยหมดเลยนะคะแล้วก็มาเจอกับบาบาร่าแม็กซ์เวลล์ลอร์ดและสตีฟเทรเวอร์ตรงเนี้ยคือสวยหมดเล่าดีซึ่งในตรงเนี้ยนะคะมันดีตรงไหนคือเรื่องราวมันจะเล่าไปเลยว่าเอ้ยเนี่ยคุณแม่ดาน่าพรินซ์เนี่ยนางก็ใช้ชีวิตโดยเห็นคนที่นางรักอะตายไปทีละคนแก่ตายเอ่ยอะไรเอ่ยนางก็คงโปร่งอะพยายามไม่เอามนุษย์เข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตแต่พอเจอบาบาร่า
เอ้ยนางดีกับบาบาร่าว่ะเอ้ยนางเริ่มปันใจให้กับมนุษย์ว่ะเริ่มแบบเอ้ยเริ่มผูกพันโน่นนั่นนี่อะไรต่างๆนะคะแต่ก็ยังมีความเครือบแคลงใจกับมนุษย์อยู่บ้างพอสมควรแต่เมื่อจางเจอสตรีปเทเวอร์อะไรเงี้ยคือหนังมันก่อนอันนี้มันเล่าแล้วว่านางเหงาอยู่คนเดียวนางอโลนมากเห็นเครื่องบินก็นึกถึงสตรีปเห็นอะไรก็นึกถึงสตรีปเทเวอร์อะไรที่มันลิงก์กันได้นางจะนึกถึงสตรีปแต่เพียงผู้เดียวแล้วนางไม่เคยมีแฟนใหม่เลยจนแบบสตรีปเทเวอร์กลับมาแม่ชุ่มฉ่ำมากแม่ชื่นใจมากคือมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยซูเปอร์ฮีโร่ที่เราเห็นว่านางแข็งแกร่งเนี่ยนางมีจิตใจนะเว้ยนางมีเลือดเนื้อที่ยังมีความรักความโลภความโกรธความหลงอีครบหมดเลยเราได้เห็นว่าไอ้ซูเปอร์ฮีโร่ที่เราเห็นเนี่ยยังไงมันก็ยังมีความเป็นมนุษย์ว่าแพสตี้เจมกินแม่งทำดีมากมันเลยทำให้หนังเรื่องเนี้ยมันดูเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ได้แบบฉันต้องเข้มแข็งแบบดาดๆแต่มันการเข้มแข็งที่มีหัวจิตหัวใจมีความเฟมินิสต์ที่แบบเป็นผู้หญิงที่สามารถยืนหยัดด้วยสองขาของตัวเองฉันอยู่ด้วยตัวของตัวเองได้ถึงแม้จะไม่มีคนรักอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีหมดมันเลิศเลอเพอร์เฟกต์ในขณะในตอนท้ายเองที่ท้ายเรื่องทุกอย่างที่จะคลี่คลายตัวหนังเองก็ยังบอกเลยว่าเฮ้ยมนุษย์อะถ้ามีรักโลภโกรธหลงมากๆแล้วดันมีอำนาจมันไม่ได้สิ่งที่ดีงามเลยเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่คู่ควรกับมนุษย์ก็คือรู้จักผิดชอบชั่วดีและปฏิบัติตนให้มันอยู่ในกรอบของศีลธรรมเนี่ยมันจะทำให้โลกเนี้ยน่าอยู่ขึ้นแล้วงานซูเปอร์ฮีโร่ก็จะน้อยลงอะไรทำนองเนี้ยคือเราไว้มันดีไว้มันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบมันมีหัวจิตหัวใจมันมีเลือดเนื้อมันอบอุ่นแต่มันมีข้อเสียค่ะทุกคนซึ่งข้อเสียเนี่ยบิวดันเจอเยอะมากคือใจอ่ะไม่ได้อยากเจอเลยนะเพราะเราหวังไว้กับหนังเรื่องนี้เยอะมากเราจริงๆอ่ะตลอดการที่ดูอ่ะบิวชอบมากเลยนะแต่พอเมื่อเราเจอจุดบอดอ่ะมันจะเอ๊ะแล้วดัดเอ๊ะไปเรื่อยๆไว้ทุกคนคือเราเอ๊ะไปเรื่อยๆจริงๆเอ๊ะแรกนะคะนั่นก็คือการกลับมาของ Safe Traveler หนังเรื่องนี้ไม่ได้เล่าดีขนาดนั้นอยู่ดีๆก็กลับมายังไงวะคือถึงแม้จะเราจะเจอว่ากลับมายังไงก็จริงแต่ด้วยความเชื่อของคนอเมริกันอ่ะมันไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วเมื่อมีปมต่อไปหนังก็ไม่ได้เห็นว่าเอ้ยไอ้ปมนั้นมันหายไปยังไงแล้วมันไปยังไงวะคือตรงเนี้ยมันไม่ได้ขยายความแต่ถามว่าข้ามได้ไหมพอข้ามได้อันเนี้ยบิวก็มองข้ามได้เหมือนกันแต่ถามว่าเอ๊ะไหมก็เอ๊ะประเด็นที่สองนะคะนั่นก็คือบทหลังๆเริ่มบงอย่างที่พี่บิวบอกช่วงแรกของหนังโหแพตตี้เจมกินแม่งทำโคตรดีเลยภาพสวยมุมกล้องสวยตัวโคตรดีแกลกระโดคือสวยมากเลิศมากอินกับบทในตัวของนางมากแต่พอหลังจากฉากทะเลทรายอันเนี้ยเราคุยกับคนที่กำลังดูเราอยู่แต่คนที่ยังไม่ได้ดูก็จะเข้าใจได้ว่าเออฉากประมาณนี้นะให้ลองสังเกตเอาละกันเนาะคือฉากทะเลทรายอ่ะบิวรู้สึกว่าหลังจากนั้นอะมันดรอปลงไปเรื่อยๆในแง่ของงานภาพและบทหนังมันเริ่มสเปะสปะมันเริ่มไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันให้เรารู้สึกจับว่าเอ้ยมันดีมันสวยงามสำหรับบิวรู้สึกเฮ้ยทำไมบทมันเริ่มเละเทะวะเอาวะดูไปเรื่อยๆมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่มันไม่ได้ดีขึ้นเลยยิ่งตอนท้ายเนี่ยทุกคนแม่งเหมือนจับยัดเลยอะคืออะหาปมลงไม่ได้แล้วยัดแม่งอย่างนี้เลยแล้วกันใส่มันอย่างนี้เลยแล้วกันแล้วก็แบบได้หรอจบอย่างนี้ได้หรอวะคือมันแบบตอนแรกมันโรแมนติกมากเลยนะมันดูมันมีความเป็นมนุษย์มากเลยนะมันดูอ่อนโยนมากเลยนะหลังๆไม่โอ้โหไม่เหมือนแบบสาดอะไรได้สาดแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือเพลงของฮันซิมเมอร์รอบนี้ฮันซิมเมอร์กลับมาทำเพลงให้กับวันเดอร์วูแมนวิวไม่แน่ใจว่าเขาคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไงหรือว่าเอ้ยมันสื่อกันไม่ได้หรือค่ายลงเข้ามายุ่งกับหนังเรื่องนี้มากจนเกินไปเพราะว่าจริงๆมันต้องทำหนังก่อนเนาะแล้วค่อยไปทำเพลงเพราะว่าพอคนทำเพลงเขาเห็นหนังเป็นยังไงก็ต้องทำเพลงไปแบบนั้นแต่มันมีบางฉากบางตอนที่หนังมันไม่ได้แบบหูยิ่งใหญ่อลังการเลยแต่เพลงไม่ยิ่งใหญ่อลังการมากเราเลยงงว่าแพทตี้จิมกินถ่ายไม่ดีหรอวะมันเลยทำให้ความรู้สึกของฮันซิมเมอร์ที่จะส่งไปในบทเพลงอะมันไปไม่ถึงแต่บางฉากนี่คือมันโอ้มันเขินขึ้นไปเลยบิวก็รู้สึกแบบโหมันดีมากทั้งการถ่ายทำทั้งบททั้งอะไรทั้งเพลงโคตรดีๆไปหมดเลยคือดีเลยเลิศเลยแต่พอตอนท้ายอย่างที่บอกคือช่วงกลางเรื่องถึงท้ายเรื่องท
ที่พอขมวดปมแล้วต้องค่อยๆเริ่มคลายปมทีละปอดทีละปอดทีละปอดมันเละเทะมากเลยทุกคนมันแบบมันได้หรอไม่ใช่เขามันได้หรอเยอะมากคือหนังแม่งเริ่มไม่คุยกับเราแล้วอะหนังเริ่มแบบกูมีแนวทางของตัวเองกูจะทำแบบนี้จะทำใครจะทำไงโคตรเอาแต่ใจเลยมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เอาแต่ใจโคตรๆเลยค่ะทุกคนมาต่อกันกับสิ่งที่บีบิวไม่ชอบนั่นก็คือฉากแอคชั่นบีบิวบอกไปแล้วเนาะว่าบีบิวหิวหนังซูเปอร์ฮีโร่มากและWonder Woman 1984คือความหวังของบีบิวใช่บีบิวหวังเยอะอาจจะหวังเยอะมากเกินไปเพราะฉะนั้นการเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ของ Wonder Woman เนี่ยมันต้องมาพร้อมกับฉากแอคชั่นเพราะตัวอย่างย้ำเลยว่าเพราะตัวอย่างมันปล่อยออกมาว่าฉากแอคชั่นแม่งอลังการแน่นอนแม่เอ้ยแล้วมันจะมีแบบเกราะทองอ่ะทุกคนเข้าใจปะแล้วในหนังอ่ะเล่าว่าเกราะทองความยากลำบากในการได้มันเป็นยังไงก่อนมันจะได้ก่อนนี้มันมีอะไรมาบ้างเขาเลยรู้สึกโหก่อนนี้แม่งต้องสุดยอดว่ะแม่งต้องดีว่ะแม่งต้องเลิศว่ะก็มาถึงในหนังฉากแอคชั่นมันน้อยมากจริงทุกคนมันน้อยจนแบบเราเหมือนเห็นโอเอซิสกลางทะเลทรายอ่ะแม่งเป็นแบบนั้นเลยเว้ยหนังฉากแอคชั่นแม่งเป็นอย่างนั้นเลยคือเหมือนโอเอซิสกลางทะเลทรายทุกคนแล้วแบบทำไมอ่ะฉันหวังเกินไปหรอคือสำหรับรีวิวนะรีวิวไม่รู้ว่าคนดูอ่ะจะรู้สึกเหมือนกับรีวิวหรือเปล่าแต่สำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่มันต้องมาพร้อมกับฉากแอคชั่นที่สวยงามตะการตาแล้วโคตรมันแต่เนี้ยถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกแต่มันไม่ได้โคตรมันอ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเออมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบผู้หญิงมันไม่จำเป็นจะต้องแอคชั่นจ๋าขนาดนั้นก็ได้อันนี้พยายามเข้าข้างแพตตี้จิมกินอยู่นะแต่แบบภาคหนึ่งอ่ะฉากแอคชั่นคือดีมากดีแบบดีมากจริงๆพอรีวิวดูภาคหนึ่งแล้วไปดูภาคสองอ่ะเรากลายเป็นว่าณปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังขอยกให้ภาคหนึ่งของ Wonder Woman คือสิ่งที่ดีที่สุดในแฟรนไชส์ Wonder Woman ว่ะ1กับ2คือมันคือภาค1มันดีไปอยู่แล้วพอภาค2มันจะปีนข้ามภาค1ขึ้นไปมันค่อนข้างยากแล้วพอเขากึ๋นไม่พอที่จะทำฉากแอคชั่นอ่ะมันกลายเป็นว่าฉากแอคชั่นแม่งคือจุดบอดของแพตตี้เจมกินไปเลยในขณะนี้สำหรับบีบิวนะคะแต่สำหรับคนอื่นบีบิวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันแล้วสิ่งที่บีบิวหวังไว้ว่ามันจะต้องคือ the best ในเรื่องอ่ะมันไม่ใช่มันเลยกลายเป็นว่าจากที่เรากำลังเหินกับหนังมันแบบปิ้วลงไปเลยมันพยุงตัวเองขึ้นมาไม่ได้แล้วนะคะพอในขณะที่แอคชั่นระหวังไม่ได้แล้วสเกลหนังมันเริ่มใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ทางลงของจุดจบในสเกลหนังระดับเนี้ยที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยมันกลับดรอปแล้วมันงงๆกงๆไปหมดเลยทำให้เรารู้สึกว่าแพตตี้เจมกินเอาสเกลหนังใหญ่ขนาดเนี้ยมาอยู่คือไม่อยู่ในขั้นนี้ถึงคือปมนะคะปมที่เขาผูกมาพอลงอ่ะมันเอาไม่อยู่จริงๆมันเลยทำให้เราแบบเอ้ยไม่โอเคกับสิ่งที่แพตตี้เจมกินกำลังทำอยู่กับ Wonder Woman 1984ค่ะถึงแม้บีบิวจะไม่ชอบอะไรหลายๆอย่างในเรื่องแต่สิ่งที่ต้องชมคือการแสดงของนักแสดงคนนะคะโดยเฉพาะเปโดรปาสคาลกับคริสเทนวิกนะคะที่เล่นเป็นชีตาเปโดรปาสคาลเล่นเป็นแม็กซ์เวลล์ลอร์ดเนาะคือ2คนเนี้ยเอาจริงตัวบทอะมันส่งให้เขาอยู่แล้วว่าโหบทมันจะต้องแบบเป็นตัวร้ายที่แล้วคือได้ดับแสดงแบบระดับมือดีระดับมือพากานมาเล่นอะโหแม่งโคตรดีเลยทุกคนดีดีไปเลยดีมากๆเลยนะคะส่วนของแก้วกระโดก็ดีแต่บางฉากก็เล่นเหมือนจะไม่ถึงเท่าไหร่แต่สำหรับเรานะแต่ความสวยของแม่นั้นคือเลิศเออพอพูดถึงความสวยของแม่นั้นเรานึกได้อย่างนึงเลยคือไม่รู้แพตตี้เจมกินจะซูมอะไรนักหนาซูมเนี่ยซูมอีกซูมเนี่ยซูมอีกซูมจนเห็นตีนกาตีนไก่ของแก้วกาโดแล้วอะคือรู้ว่าแก้วกาโดสวยรู้แล้วว่าวันเดอร์วูแมนสวยแต่ไม่ต้องซูมอะไรเยอะขนาดนั้นก็ได้แล้วก็หมุนเนี่ยแหละหมุนแบบเวียนหัวแล้วแหละเริ่มเวียนหัวแล้วอะแล้วรู้2รอบนะวันนี้เขารู้สึกเหมือนกันเป๊ะว่ามันแบบมันเวียนหัวจริงๆนะคะก็เรื่องราวทั้งหมดมีประมาณนี้แหละเหมือนด่ามากกว่าชมด้วยแต่ถามว่ามันแย่มั้ยมันไม่ได้แย่แต่ถามว่ารักไหมก็ไม่ได้รักขนาดนั้นนะคะเพราะว่ากลางเรื่องนี่คือเอื่อยสุดไม่รู้จะเอื่อยไปไหนแล้วก็กลัวจะบิ้วไปถึงตรงนั้นทีก็นานนานอ่ะคะแนนสำหรับที่บีบิวจะให้กับ Wonder Woman 1984ก็คือ7เต็ม10นั่นเองค่ะเย้ถามว่ามันน่าเกลียดขนาดนั้นไหมเอาจริงๆก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่คือจุดบอดมันเยอะเหลือเกินเยอะจนแบ
ไม่รู้ว่าคำชมมันจะช่วยให้คะแนน7เต็ม10นี้มันมั่นคงอยู่ได้หรือเปล่านะคะเพราะสำหรับบีบิวอ่ะบีบิวชอบแก่นของเรื่องที่แพตตี้เจมกินจะสื่อชอบในสิ่งที่แกลกาโดเขาจะทำในเรื่องนี้ก็คือแบบความเป็นเฟมินิสต์ความเป็นแบบผู้หญิงที่ต้องเสียสละหลายๆอย่างให้กับแบบการปกป้องโลกอะไรทำนองนี้นะคะถามว่ายังชอบไหมก็ชอบแต่ก็ไม่ได้รักขนาดนั้นจะต้องแบบไป IMAX ทุกรอบอะไรเงี้ยสำหรับรีวิวไปดูโรงปกติก็ได้ค่ะถ้าใครไม่มี IMAX นะคะก็ไม่ต้องลำบากขนาดนั้นดูโรงปกติก็สนุกได้เหมือนกันค่ะอ่ะยังไงก็รีวิวขอฝาก Wonder Woman 1984ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะถ้าใครนะคะดูวิดีโอนี้จบแล้วซึ่งเป็นวิดีโอที่รีวิวยาวที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ย ก็คอมเมนต์กันได้นะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับบีบิวอย่างไรคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยเดี๋ยวบีบิวจะมาบอกให้ฟังจะมาคุยตอบคอมเมนต์ให้ทุกคนเองนะคะจะคุยกับทุกคนแน่นอนค่ะแล้วถ้าใครนะคะยังไม่ได้ติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของบีบิวเลยก็สามารถติดตามมาได้ตามด้านล่างนี้เลยได้เลยนะคะพิมพ์คำว่า AQUABBIEW ค่ะมีทั้ง Facebook IG YouTube Twitter แล้วก็ TikTok เลยนะคะไปติดตามกันได้ให้ครบทุกช่องทางค่ะยังไงก็อัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วโดยเฉพาะทาง Facebook นั่นเองนะคะยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างอ่ะทุกคนบ่นขนาดนี้ยังตามช่องเราอยู่ไหมบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ